กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกถือเป็นวันมหิดลเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยแผนปัจจุบันพระองค์ทรงเสริมสร้างความเป็นจุดแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในการต่อมานอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆอาทิการศึกษาการต่างประเทศการทหารเรือและศิลปะอันเป็นรากฐานของมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่ชาวไทยจวบจนปัจจุบันจากพระราชกิจของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่ไม่ทรงยินยอมให้พระอัศริยยศฐานอันดรศักดิ์อันสูงยิ่งของพระองค์มาขวางกั้นการปฏิบัติงานของพระองค์ตามพระปฏิธานที่ทรงมุ่งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ที่เชิดชูชีวิตสัตว์และฐานะของบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นข้อที่น่าปลื้มปิติและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทยเพราะปรากฏต่อมาภายหลังว่าอุดมการณ์ที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัตินี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป็นหลักการข้อหนึ่งของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคริสต์ศักราช1954และด้วยพระราชกิจข้อนี้ซึ่งมีความสำคัญในความหมายของชุมชนนานาชาติประกอบกับพระราชกิจในด้านอื่นๆองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกโดยคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ่ของบรรดารัฐสมาชิกได้มีมติร่วมกับประเทศไทยในการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะที่เป็นบุคคลที่สำคัญของโลกเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ100ปีของพระองค์ท่านเมื่อวันที่1มกราคม2535เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระราชกิจอันเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดพระชนชีพเราข้าพระพุทธเจ้าชาวหนาสาธารณสุขของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งมวลและปวงชนชาวไทยต่างสำนึกในพระราชกิจต่างๆและพระคุณลักษณะแห่งบุคลิกภาพอันประเสริฐของพระองค์และจะเจริญรอยตามพระราชดำรัสในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเองตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดของเราครับลำดับต่อไปนะ